ขอศกสารแจ้งคำสั่งงดบังคับใช้ประกาศสลสพิจารณาจากพยานหลักฐานของคู่ความไม่ได้คำนึงถึงข่าวสารที่ปรากฏขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบยืนยันว่าจะขอให้ทุเลาคำสั่งศาลเพื่อลดความรุนแรงกกต.ยืนยันไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันตามกรอบเวลาตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเรียกร้องและเตรียมเชิญตัวแทนพรรคการเมืองลงพื้นที่28เขตเลือกตั้งภาคใต้เพื่อร่วมแก้ปัญหาเลือกตั้งขณะที่พรรคเพื่อไทยเตือนอำมาตย์ระวังถูกกระชากหน้ากากหากประชาชนออกมาสำแดงพลังสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงของ DNN ครับประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์ปี2557ครับวันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับในวันนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยนะครับทางรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นของม็อบประชาธิปัตย์ในขณะนี้นะครับโดยบอกว่าในขณะนี้เนี่ยมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านะครับนอกเหนือจากนี้ก็ได้มีการเตือนนะครับกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของม็อบประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกมาย้ำด้วยเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะวุ่นวายในขณะนี้แล้วก็มีการวางแผนว่าจะสำเร็จรู้เรื่องนะครับแต่ก็เชื่อว่ายังมีประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจำนวนมากพร้อมที่จะออกมาต่อสู้ครับค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีพี่น้องชาวนาภาคกลางค่ะก็พอใจที่รัฐบาลนั้นจะจ่ายเงินนะคะโครงการรับจำนำข้าวได้ในสัปดาห์หน้าค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะมีทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหนี้สาธารณะเป็นการออกพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาด้วยค่ะนะฮะเราก็ต้องมาติดตามความคืบหน้านะครับว่าจะออกได้เมื่อไหร่นะครับเรามาเริ่มกันที่ทางด้านของโฆษกของศาลนะครับได้มีการแจ้งคำสั่งงดบังคับการใช้ประกาศสลส.พิจารณาจากพยานหลักฐานของคู่ความนะครับโดยที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงข่าวสารที่ปรากฏขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบก็ยืนยันนะครับว่าจะขอให้ทุเลาคำสั่งของศาลเพื่อลดความรุนแรงครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบยืนยันนะครับว่าจะยังคงเดินหน้ายื่นหนังสือต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ทุเลาคำสั่งของศาลโดยเฉพาะข้อห้าม9ข้อเพื่อให้สรส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนพร้อมกับยกตัวอย่างการที่กลุ่มกปปส.บุกรุกเข้ามากดดันที่สรส.และอาคารชินวัตร3ซึ่งหากยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็จะรุนแรงขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อผู้ชุมนุมมีคำสั่งของศาลแพ่งคุ้มครองก็จะเร่งกดดันรัฐบาลหรือปิดการจราจรได้ในทุกจุดแต่หากบุคคลมีการบุกเข้ามาด้านในของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดหรือสถานที่อื่นๆจะดำเนินการกับผู้บุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นความผิดซึ่งหน้าถ้าท่านผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีความเรื่องนี้และประกาศก้าวข้อของท่านได้เห็นภาพที่สโมสรตำรวจได้เห็นภาพที่ตึกชินสามท่านจะคิดอย่างไรผมทายใจท่านไม่ถูกถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้การชุมนุมจะรุนแรงขึ้นเพราะผู้ชุมนุมเชื่อว่าจะไปที่ไหนจะเข้าที่ไหนเมื่อคืนนี้ตอนช่วงมืดก็ยึดกรมพลังงานไปแล้วบอกว่าสืบเนื่องจากการเรียกร้องจากการชุมนุมเอาปืนไปจี้หัวยามผมไม่ทราบว่าผู้พิพากษาท่านจะทราบบ้างหรือไม่นายบวรศักดิ์ทวีพัฒน์โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมระบุว่าในการพิจารณาคดีศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานไม่ได้นำเหตุการณ์ที่สังคมรับรู้หรือข่าวสารที่ปรากฏต่อบุคคลทั่วไปมาใช้ในการพิจารณาคดีได้ผลของคดีจึงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของคู่ความส่วนการทำกิจกรรมของคนเสื้อแดงจะถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ถือเป็นดุลยพินิจในกรณีจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยในบริเวณของศาลและเพื่อรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันตุลาการ
ขณะที่เมื่อวานนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ปราศัยบนเวทีสีลมว่าจากนี้ไปจะยกระดับการไล่ล่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยได้เตรียมทั้งรถและคนไว้พร้อมแล้วทางด้านของนายพิเชษฐ์พันธุ์พิชาติกุลอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กเช้าวันนี้โดยมีเนื้อหาใจความนะครับว่าตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเกิดมิกสัญญีป๊อปอายสมทบนปช.ขณะที่ป๊อปคอร์นได้กำลังสนับสนุนจากภาคใต้คำพิพากษาศาลแพ่งที่ห้ามสรส.สลายการชุมนุมเป็นเครื่องส่งเสริมให้ม็อบประชาธิปัตย์สร้างความรุนแรงโดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งหากเกิดจลาจลหรือมีสงครามการเมืองศาลแพ่งก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะคะติดตามได้จาก DNN Focus ค่ะDNN Focus เรื่องศาลต้องรับผิดชอบหากม็อบประชาธิปัตย์ทำลายประเทศคำพิพากษาศาลแพ่งเมื่อวันพุธที่ห้ามศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน9ข้อรวมถึงห้ามสรส.สลายการชุมนุมทำให้ม็อบประชาธิปัตย์เกิดความฮึกเหิมโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศให้ผู้ชุมนุมตามจับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับให้นางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นำม็อบไปชุมนุมหน้าอาคารชินวัตรเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อหวังทำลายธุรกิจในเครือชินวัตรจนเกิดภาพเช่นนี้ตามมาด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณณกันพร้อมแกนนำม็อบประชาธิปัตย์รวม4คนนำกำลังไปที่สโมสรตำรวจสถานที่ทำงานของสรส.ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งเป็นการแสดงเจตนาว่าม็อบประชาธิปัตย์ไม่เกรงกลัวใครเพราะผู้รักษากฎหมายไม่สามารถดำเนินการใดๆกับม็อบประชาธิปัตย์ได้เนื่องจากมีคำสั่งศาลแพ่งคุ้มครองจากนั้นทนายความของม็อบประชาธิปัตย์ได้นำคำสั่งศาลแพ่งไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอเพิกถอนหมายจับนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์รวม18คนที่ถูกหมายจับตามพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งถ้าในวันที่27กุมภาพันธ์ศาลอาญายกเลิกการออกหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นผลกระทบจากกรณีที่ศาลแพ่งแช่แข็งการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการตั้งสรส.เพื่อมาควบคุมสถานการณ์ไม่สงบในกรุงเทพซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของฝ่ายบริหารที่ต้องไม่มีฝ่ายไหนเข้าไปแทรกแซงคำพิพากษาของศาลแพ่งที่อ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ความวุ่นวายภายในประเทศยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเนื่องจากม็อบสามารถกระทำการต่างๆได้ตามอำเภอใจส่วนเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็เสมือนคนง่อยเปรี้ยเสียขาเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ผ่านมาที่ผู้ชุมนุมมีกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบคอยสนับสนุนอยู่ก็มีแนวโน้มว่าในไม่ช้าม็อบประชาธิปัตย์อาจจะสร้างความรุนแรงอีกครั้งเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือการตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางให้ได้ซึ่งหากทำได้จริงก็จะนำมาสู่การต่อต้านของคนอีกกลุ่มที่ต้องการเห็นประเทศเดินหน้าด้วยกติกาประชาธิปไตยที่ต้องมีนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโอกาสที่จะเกิดจลาจลและลุกลามไปถึงขั้นมีสงครามกลางเมืองเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งจากคำสั่งของศาลแพ่งฉะนั้นศาลแพ่งจึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ว่าศาลคือผู้ปล่อยปละละเลยให้ม็อบประชาธิปัตย์ทำลายประเทศ
เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับจากการที่มีการเผยแพร่คลิปภาพที่ตำรวจปราบจราจรรายหนึ่งนั้นได้ออกมาเตะระเบิดลูกเลี้ยงที่ถูกโยนมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและก็รวมไปถึงเพื่อนตำรวจด้วยกันนั้นแต่อย่างไรก็ดีครับยังคงถูกกระแสโลกออนไลน์นั้นปลุกปั่นว่าตำรวจเป็นผู้กระทำซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงสังคมไทยในวันนี้ที่มีความอคติความเกลียดชังเป็นตัวตั้งติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องฮีโร่เตะระเบิดเหตุการณ์วันที่ตำรวจปราบจลาจลขอคืนพื้นที่ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเพราะสื่อต่างชาติหลายสำนักรายงานข่าวนี้แบบเกาะติดนาทีต่อนาทีแต่คลายแม็กข่าววันนั้นเป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ข่าวระดับโลกทั้ง BBC CNN ถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญตำรวจปราบจลาจลนายหนึ่งลุกขึ้นจากแนวแตะระเบิดลูกเกลี้ยงที่ถูกโยนมาจากฝั่งตรงข้ามก่อนจะระเบิดตูมสนั่นตำรวจที่เตะระเบิดบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างส่วนเพื่อนๆตำรวจที่อยู่ในแนวก็บาดเจ็บไปหลายรายตำรวจผู้นี้กลายเป็นฮีโร่ทันทีเพราะแกตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเสี่ยงตายเข้าไปเตะลูกระเบิดเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองและเพื่อนพ้องหลายสิบนายตำรวจนายนี้ก็คือดาบตำรวจธีรเดชเล็กผู้ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างแพทย์ต้องผ่าตัดเชื่อมกระดูกที่ขาและอาการพ้นโคม่าแล้วนายดาบฮีโร่เปิดใจถึงนาทีระทึกขวัญว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าต้องเตะระเบิดไปให้ไกลที่สุดเป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ด้านหลังเยอะคิดว่าจะทันแต่ก็ไม่ทันดาบตำรวจธีรเดชยังระบุด้วยว่าถ้าหายเป็นปกติก็จะไปทำงานเหมือนเดิมไม่หมดกำลังใจหรือเสียขวัญหากต้องไปทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนอีกก็ต้องไปส่วนตัวอยากให้คนไทยรักกันมากๆไม่อยากให้ใครต้องมาบาดเจ็บล้มตายไม่อยากเห็นการทำร้ายกันและไม่คิดว่าผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายตรงกันข้ามผมก็ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดาบตำรวจธีรเดชกล่าวนี่คือมุมมองของตำรวจผู้เสี่ยงตายเตะลูกระเบิดช่วยชีวิตเพื่อนๆแม้ภาพจะออกมาชัดเจนถึงนาทีที่ระเบิด M67 ถูกป่ามากระแทกโลกก่อนตูมสนั่นวันไว้แต่ยังมีกระแสในโลกออนไลน์ปลุกปั่นกันว่าตำรวจโยนระเบิดใส่ม็อบแต่ไปโดนหลังคาเต็นท์กระดอนกลับมาใส่กลุ่มตำรวจบางก็บอกว่าตำรวจทำระเบิดหล่นทำกันง่ายๆกลับขาวเป็นดำแบบค้านสายตาคนทั้งบ้านทั้งเมืองและทั้งโลกก็ว่าได้กล่าวกันว่าสังคมไทยวันนี้เพียงแค่ขอให้ทุกคนเลิกเอาอคติความชังมาเป็นตัวตั้งมองทุกเรื่องตามความจริงอะไรต่อมิอะไรจะคลี่คลายได้แทบทั้งหมดการยอมสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2553แต่ไม่ยอมสลายการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ทำให้เกิดคำถามตามมาของภาวะ2มาตรฐานของผู้นำกองทัพนะคะติดตามได้จากรายงานของ DNN ค่ะเหตุสะเทือนใจที่เกิดจากการปาระเบิดใส่ตำรวจของม็อบประชาธิปัตย์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ทำให้อาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระโพสต์ทวิตเตอร์ตั้งคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกว่าหากทหารซึ่งเป็นลูกน้องของพลเอกประยุทธ์เจอปาระเบิดใส่เหมือนที่ตำรวจเจอท่านผู้บัญชาการทหารบกจะมีจุดยืนอย่างไรซึ่งการตั้งคำถามดังกล่าวถือเป็นการแทงใจดำพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ได้แสดงท่าทีหลายครั้งในทํานองว่ากองทัพจะยืนอยู่ข้างประชาชนหากประชาชนถูกทำร้ายทหารจะออกมาปกป้องเพียงแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าประชาชนที่กองทัพจะปกป้องหากถูกทำร้ายคือฝ่ายใดกันแน่ระหว่างกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลกับกลุ่มม็อบนายสุเทพหรือระหว่างกลุ่มสนับสนุนการเลือกตั้งกับกลุ่มคัดค้านการเลือกตั้งแต่เหตุการณ์โยนระเบิดใส่ตำรวจขณะเข้าขอคืนพื้นที่กลับกลายเป็นว่าประชาชนฝ่ายนายสุเทพเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงกับตำรวจโดยการสนับสนุนของกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มชายแต่งกายคล้ายทหารไม่ใช่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมตามที่พลเอกประยุทธ์เป็นห่วงดังนั้นอาจารย์วิรพัฒน์จึงตั้งคำถามไปยังผู้บัญชาการทหารบกในทำนองว่าเมื่อเหตุการณ์กลับตลบัดเช่นนี้ยังจะมีจุดยืนปกป้องมวลชนนายสุเทพอีกหรือไม่โดยเปรียบเปยว่าหากทหารซึ่งเป็นลูกน้องของพลเอกประยุทธ์เจอปาระเบิดใส่เหมือนที่ตำรวจถูกกระทำท่านผู้บัญชาการทหารบกจะมีจุดยืนอย่างไรซึ่งคำถามของนักวิชาการอิสระแม้จะดูเรียบง่ายแต่มีนัยยะไปยังจุดยืนของกองทัพในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสรส.ในการปราบปรามหรือสลายการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์แม้นายสุเทพจะถูกตั้งข้อหากบฏและมีกองกำลังติดอาวุธไล่ยิงประชาชนที่สนับสนุนการเลือกตั้งกลางเมืองหลวงแต่ผู้บัญชาการทหารบกที่แสดงจุดยืนห่วงใยประชาชนก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆต่อการกระทำที่เหี้ยมโหดของกลุ่มก่อการร้ายหรือกองกำลังติดอาวุธในม็อบนายสุเทพซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเหตุการณ์กระชับพื้นที่หรือการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงในปี2553ที่ผู้นำกองทัพยอมใช้รถถังหุ้มเกราะและอาวุธสงครามเข้าสลายการชุมนุมตามคำสั่งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณจนมีผู้เสียชีวิต99ศพบาดเจ็บพิการอีกกว่า 2,000 คนนั่นหมายความว่าจุดยืนในการปกป้องประชาชนของผู้บัญชาการทหารบกมี2มาตรฐานนั่นก็คือหากเป็นฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยหรือคนเสื้อแดงกองทัพก็พร้อมที่จะใช้กำลังเข้าปราบปรามหรือสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงแม้จะรู้ดีว่าไม่มีทั้งเรื่องพังล้มเจ้าหรือชายชุดดำตามที่นายอภิสิทธิ์อุปโลกขึ้นเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการปราบปรามและศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าผู้ที่ยิงคนเสื้อแดงคือทหารจากกองทัพไม่ใช่ชายชุดดำแตกต่างจากม็อบนายสุเทพหรือการชุมนุมของมวลชนฝ่ายที่มีอำมาตย์หนุนหลังแม้จะมีทั้งกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ใช้สารพัดอาวุธสงครามไล่ยิงชาวบ้านหรือตำรวจกลางเมืองหลวงท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนทั่วโลกแต่พลเอกประยุทธ์นอกจากจะนิ่งดูดายแล้วยังพูดให้ฝ่ายผู้รักประชาธิปไตยเจ็บใจเล่นด้วยว่าหากประชาชนถูกทำร้ายทหารจะออกมาปกป้องจึงไม่แปลกที่คำถามของอาจารย์วิรพัฒน์ที่ระบุว่าหากทหารซึ่งเป็นลูกน้องของพลเอกประยุทธ์เจอปาระเบิดใส่เหมือนที่ตำรวจเจอท่านผู้บัญชาการทหารบกจะมีจุดยืนอย่างไรจะเป็นการจี้ใจดำพลเอกประยุทธ์ที่มีมาตรฐานในการสลายการชุมนุมระหว่างประชาชน2ฝ่ายแตกต่างกันทีมข่าว DNN รายงานเรามาดูกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้พูดถึงว่านับวันนี้ชาวบ้านนั้นก็น่าจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลนั้นกำลังโดนรุมสกรรมจากสารพัดคณะสารพัดองค์กรเพื่อให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกกำจัดทุกวิถีทางนะครับซึ่งการที่จะเอาชนะกันด้วยวิธีนอกกติกาและก็รวมไปถึงการละเมิดอำนาจของประชาชนเมื่อไรก็จะเป็นการสร้างวิกฤตใหม่ไม่รู้จบติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดต
จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะการศึกครั้งนี้มันยืดเยื้อยาวนานยิ่งรบยิ่งลากยาวไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีเลยต้องปรับเปลี่ยนแผนกันเป็นระยะระยะเป็นเหตุให้ต้องเปิดตัวเปิดหน้ากันออกมาสู้มากมายหลากหลายขึ้นแผนนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนกระบวนใหม่เปลี่ยนเรื่องใหม่เปลี่ยนผู้คนและองค์กรใหม่ๆมาจัดการนับวันชาวบ้านจึงได้เห็นชัดเจนขึ้นว่ารัฐบาลกำลังโดนลุมสกรรมจากสารพัดคณะสารพัดองค์กรเช่นไรคนละไม้คนละมือปิดโน่นขัดขวางนี่ล็อกนั่นสกัดนี่เหงื่อดาบเตรียมเชือดในวันนี้วันนั้นตั้งแต่การเลือกตั้งไปยันการปฏิบัติหน้าที่และกรณีการจ่ายเงินจำนำข้าวจนถึงคดีจำนำข้าวพูดง่ายๆว่ากำลังทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อกำจัดรัฐบาลอย่างเดียวเอาเรื่องปฏิรูปไม่เอาเลือกตั้งก็แล้วขัดขวางกลไกราชการก็แล้วหันซ้ายหันขวาเอาเรื่องความทุกข์ร้อนของชาวนานี่แหละมาจัดการก็ไม่ได้จะใช้เงินจากแหล่งนี้ก็มีมือดีโผล่ขวางหาเงินจากส่วนนี้โอนเข้าธนาคารนั้นก็โดนบีบจนติดขัดเล่นกันอย่างประเจิดประเจ้อไม่ต้องแอบข้างหลังกันอีกแล้วทั้งหลายทั้งปวงชาวบ้านเลยเข้าใจแล้วว่ากระบวนการเดิมๆไม่เคยเลิกราปัญหาก็คือจะขัดแย้งแก่งแย่งอำนาจจะหักโค่นกันเช่นไรก็ตามไม่เคยเกรงใจประชาชนบ้างเลยรบกันอีนุงตุงนังท่ามกลางความย่อยยับที่เกิดกับชีวิตและเศรษฐกิจของชาวบ้านแล้วลงเอยจะเอานายกคนกลางมาใหญ่ในบ้านเมืองโดยไม่คิดเลยว่าแล้วระบอบประชาธิปไตยกติการัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเลือกส.ส.เลือกพรรคที่นิยมเป็นเสียงข้างมากเพื่อมาเป็นนายกเราจะละเมิดอำนาจของประชาชนอย่างง่ายๆได้หรือวันนี้สนุกกันใหญ่ทำนอกวิถีทางประชาธิปไตยนอกกฎหมายทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะกันให้ได้นึกไม่ว่าถึงวันหนึ่งประชาชนส่วนอื่นเขาเกิดไม่ยินยอมแล้วลุกคือขึ้นมาบ้างจะเหนื่อยกันทั้งประเทศอีกแค่ไหนเพราะถ้าเอาวิธีนอกระบบมาโค่นล้มฝ่ายหนึ่งเสร็จสถาปนาอำมาตย์ของตัวเองโดยข้ามหัวประชาชนเจ้าของอำนาจไปจะกลายเป็นแรงกดดันให้ประชาชนที่ทนนิ่งเฉยในวันนี้จะถึงจุดทนไม่ไหวบ้างอย่านึกว่าเก่งคนเดียวพวกเดียวเตือนกันมาเยอะแล้วว่าเอาชนะกันด้วยวิธีนอกกติกาเมื่อไรจะสร้างวิกฤตใหม่ไม่รู้จบครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเที่ยงดินเอ็นนะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามพี่น้องชาวนากันบ้างค่ะครับเรามาดูกันที่ทางด้านของชาวนาพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งก็พอใจนะครับกับรัฐบาลที่จะมีการจ่ายเงินค่ารับจำนำข้าวให้ได้ในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่กระทรวงการคลังเองนั้นก็จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหนี้สาธารณะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะออกพันธบัตรช่วยเหลือชาวนานะครับซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายได้ในวันที่3มีนาคมนี้ครับนายกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการหารือกับนายธนุศักดิ์เล็กอุทัยนางเบญจาลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาเงินมาจ่ายชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาลเบื้องต้นจากการพิจารณาข้อกฎหมายไม่พบปัญหาโดยเชื่อว่าจะมีนักลงทุนรายย่อยและภาคเอกชนสนใจเข้าซื้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยขอร้องหรือสั่งการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลโดยมีรายงานว่ารัฐบาลนั้นจะค้ำประกันในวงเงิน 110,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.75 ต่อปีโดยในวันที่24กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อมีมติออกพันธบัตรดังกล่าวก่อนที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะนำออกจำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไปตั้งแต่วันที่3มีนาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะประเมินว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนจะจำหน่ายได้ทั้งหมดขณะที่ชาวนาพื้นที่ภาคกลางนั้นได้เดินทางกลับแต่ละจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนายชาดาไทเศษอดีตส.ส.อุทัยธานีของพรรคชาติไทยพัฒนา
ได้แจ้งผลการหารือกับรัฐบาลว่าจะจ่ายเงินค่ารับจำนำข้าวให้ได้ในสัปดาห์หน้าโดยชาวนากล่าวว่าหากไม่เป็นไปตามสัญญาจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งจำนำข้าวโครงการสำคัญที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกำลังถูกม็อบประชาธิปัตย์ใช้ปลุกระดมโจมตีหวังโค่นล้มตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้การจับชาวนาเป็นตัวประกันครั้งนี้กำลังถูกชาวนาตัวจริงทั่วประเทศจับตาชาวนาจังหวัดนครปฐมคือหนึ่งในชาวนาหลายล้านคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นนะคะว่าชาวนาตัวจริงไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของม็อบประชาธิปัตย์ติดตามได้จากรายงานค่ะเราจะเอาประกันหรือจำนำครับเชื่อมั่นรัฐบาลไหมเราจะสนับสนุนนายกยิ่งลักษณ์ไหมครับขอบคุณครับและนี่นะครับก็คือเสียงของชาวนาตัวจริงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมพวกเขาเหล่านี้นะครับต้องการแสดงพลังให้ทุกคนเห็นว่าชาวนาและเกษตรกรไทยยังคงต้องการและสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวอยู่ครับจำนำข้าวคำแสลงที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไม่อยากได้ยินคำที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตีว่าเป็นการทำร้ายประเทศชาติผ่านงบประมาณของแผ่นดินแต่ในวันนี้จำนำข้าวฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์กลับนำมาใช้เป็นเกมต่อรองหาประโยชน์ทางการเมืองโดยนำเอาชาวนาเป็นตัวประกันจากที่ไม่เคยเห็นหัวชาวนาพยายามทุกวิธีที่จะล้มโครงการนี้ให้ได้ในวันนี้กลับเห็นหัวขึ้นมาฉับพลันแถมก่อวอร์ดปลุกระดมให้ชาวนาออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลทั้งที่สาเหตุของการจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้ามาจากฝีมือของม็อบประชาธิปัตย์พร้อมเครือข่ายที่ประสานทำงานกันเป็นขบวนการชาวนาจังหวัดนครปฐมจึงทนไม่ได้กับพฤติกรรมนี้พร้อมใจกันออกมารวมตัวแสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวโครงการที่พวกเขาเห็นว่าสามารถช่วยเหลือชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้โครงการที่พวกเขาหวังให้มีการสานต่อและดำเนินการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดพร้อมกับการให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยชาวนาเหล่านี้ต่างเข้าใจในข้อจำกัดที่รัฐบาลรักษาการเผชิญอยู่โดยเฉพาะการถูกม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางในทุกวิถีทางโดยเอาชาวนาไปเพื่อเครื่องมือทำให้พี่บอกชาวนาเนี่ยเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศชาติที่ชาวนาเราเนี้ยนะมันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการทำลายล้างซึ่งอาชีพนะที่มีมาตั้งแต่โบราณของคนไทยเราโดยคำใช้คำว่าชาวนาเป็นเหตุคือโดยเกณฑ์รัฐบาลเขาอยากจ่ายอยู่แล้วแต่กลไกที่บีบบังคับทำให้นะรัฐบาลจ่ายเงินไม่ได้นะครับด้วยกฎกติกาต่างๆที่องค์กรต่างๆเนี่ยได้ตั้งป้อมไว้สำหรับโจมตีเพื่อจะเอาความผิดมาให้นะมันถึงขับเคลื่อนไม่ได้ทั้งนั้นม็อบโกหกทั้งนั้นน่ะแต่เขาบอกว่าเป็นชาวนาตัวจริงนะจะใครก็ว่าได้ตัวจริงอ่ะถามว่าชาวนาทุกคนเนี่ยมีรถเป็นพันๆหมื่นขายไม่จังหวัดตรงนั้นไม่มีอ่ะเงินราคาเท่าไหร่แล้วคันนึงไปแสนล้านล้านไม่จริงชาวนาก็หกนั่นน่ะคุณลุงจะบอกกับคนที่ออกมาชุมนุมยังไงครับว่าจะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเขาเลยไม่เป็นเครื่องมือของเขาชัดๆอันเนี้ยให้กลับบ้านกลับช่องซะเถอะใช่ไหมชาวนาจะได้เป็นอุ่นอกอุ่นใจมั่งมีข้าวมีเงินทองใช้มั่งเนี่ยเงินออกไม่ได้ใช่ไหมก็ปิดกันหมดจริงเปล่าฮะปิดกันจนไม่ให้ชาวนาหายใจได้เลยโอ้ยตายหาแล้วอย่างนี้คิดดูดิมันเขาจะกระทืบเราก็กระทืบเขาได้ด้วยข้อจำกัดที่รัฐบาลของประชาชนต้องเผชิญอยู่ชาวนาที่บางคนยอมรับว่ามีความรู้แค่ชั้นป.4ได้ปริญญาจากการจับคันไถแต่มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองที่จะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชาวนาส่วนใหญ่ยังเห็นพ้องกับแนวคิดการตั้งธนาคารชาวนาเพื่อช่วยเหลือคนทำไร่ไถนาเป็นการเฉพาะโดยต่างเห็นว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติได้การบริหารจัดการด้านการเงินจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงผมคิดว่าดีมากครับ
พราะจะผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดกับชาวนาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่านธนาคารหรืออะไรต่างๆนะคือว่าถ้าเรามีความคือเราเป็นคนจะเป็นเนี่ยเราสามารถจะเอาเงินตรงนี้มาหมุนเวียนตัวเองไงไม่ต้องคือเหลือตัวเองก็เหมือนกับไอ้ข้าวแพงก็อยู่ตัวขายเรากองทุนน้ำมันน้ำมันต่างๆนะเวลานั้นก็เก็บเข้าเพราะนั้นเหลือก็เอาออกมาช่วยเหลือไม่กองไงเดือดร้อนครับมันไม่กองไงมันพวกเรานี่มันแน่ๆอยู่แล้วล่ะแบบเนี้ยว่าได้มาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็คงคือส่งให้ตรงไม่ใช่พวกมีสีเนี่ยไม่ตรงเงี้ยแบบเนี้ยใช่ไหมคิดว่าทำตัวเองดีกว่าครับเห็นด้วยครับของการให้มีธนาคารชาวนาเองค่ะเป็นส่วนตัวของเราเพราะว่าชาวนาได้เก็บเกี่ยวได้ค่าเข้ามาเราก็ได้เป็นของตัวเราเองค่ะได้บริหารตัวเองได้ค่ะไม่ต้องมีใครมาโกงเราค่ะค่ะส่วนตัวคือสนับสนุนค่ะครับแล้วตอนนี้ถือว่าเรารัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมครับค่ะคนได้ครับคนตอนนี้รอได้ค่ะมันถึงตรงนี้ไม่รอก็ต้องรอจะได้แก้ปัญหาครับจะได้ไม่ไปรวมกับไอ้พวกปัญหาที่รัฐบาลนี้มีกันตอนนี้ครับคิดถึงอนาคตไงผู้ที่ได้รับปริญญาจากการจับคันไถเหล่านี้ยังฝากถึงม็อบประชาธิปัตย์ที่กำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองขณะนี้โดยขอให้หยุดเคลื่อนไหวหยุดใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทางการเมืองให้กับกลุ่มของตัวเองหยุดนำประเด็นจำนำข้าวไปเป็นเงื่อนไขในการล้มล้างรัฐบาลทั้งนี้เป็นเพราะกระดูกสันหลังของชาติเหล่านี้รู้ทันกลเกมที่ซ่อนไว้ซึ่งความไม่เห็นใจชาวนาอย่างแท้จริงทีมข่าว DNN รายงานยังอยู่กันที่ในเรื่องของข้าวนะครับโดยรัฐบาลนั้นเตรียมที่จะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าอีก 200,000 ตันในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นจะลงตรวจคุณภาพข้าวที่โรงสีกลางในจังหวัดนครปฐมก่อนการประมูลด้วยครับนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวที่โกดังกลางห้างหุ้นส่วนไฟปฐมวิวัฒน์จำกัดและบริษัทมหาทรัพย์ฟีดจำกัดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้าวในโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าข้าวในสต็อกของรัฐบาลนั้นไม่ได้สูญหายตามที่เป็นข่าวอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่องจึงสามารถยืนยันได้ว่าข้าวในสต็อกที่รัฐบาลนำออกมาขายเป็นข้าวคุณภาพดีไม่ได้เป็นข้าวคุณภาพต่ำตามที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศขณะเดียวกันหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งองค์การคลังสินค้าและโรงสียังมีการจัดเก็บและดูแลคุณภาพข้าวตามมาตรฐานด้วยนอกจากนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ยังจะเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่26กุมภาพันธ์นี้จะเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยอีกกว่า 200,000 ตันจากที่ครั้งที่ผ่านมาสามารถขายข้าวเฉพาะผ่านตลาดเอเฟทได้กว่า 300,000 ตันไปแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งนำเงินที่ได้จากการขายข้าวไปชำระค่าข้าวโครงการรับจำนำให้กับชาวนาให้เร็วที่สุดเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อค่ะสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีเรตติ้งข่าวอันดับหนึ่งของประเทศกล้าเสนอความจริงโดยทีมข่าวคุณภาพมากประสบการณ์เปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญาด้วยพลังคนหนุ่มสาวที่มุ่งมั่นทันสมัยนักข่าว
่าว DNN ครบทุกประเด็นข่าวเพื่อประชาธิปไตยเข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแทนนปช.กันบ้างค่ะครับผมโดยตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับได้หรือนปช.นะครับได้มีการนำกระเช้าดอกไม้และของเข้าเยี่ยมมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดครับตัวแทนกลุ่มเครือข่ายต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เข้าตรวจค้นพื้นที่เพื่อขอคืนความสงบสุขให้แก่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดจนมีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังคงพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ภายในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่บางนายยังคงอยู่ในอาการสาหัสและทางโรงพยาบาลยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมแต่อย่างใดทั้งนี้ทางตัวแทนจากกลุ่มนปช.ได้นำกระเช้าดอกไม้และของเยี่ยมต่างๆมอบให้แก่ญาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนพรรคเพื่อไทยก็เตือนอำมาตย์หนุนหลังม็อบประชาธิปัตย์จะถูกกระชากหน้ากากนะคะหากประชาชนออกมาสำแดงพลังปกป้องประชาธิปไตยค่ะนายอนุสรณ์อิ่มสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงแผนการของม็อบประชาธิปัตย์และเครือข่ายที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่ามีแผนการมาล่วงหน้าและกำหนดเวลาดำเนินการอย่างชัดเจนโดยปัจจุบันได้ดำเนินการมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนถึงเดือนเมษายนคือการชี้
การชี้มูลความผิดแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างจากนั้นก็นำคณะรัฐมนตรีทั้งชุดมาเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้หนึ่งในคณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกจากรัฐบาลรักษาการโดยอ้างผลมาจากการจัดการเลือกตั้งที่ไม่สำเร็จขณะที่พรรคเพื่อไทยจึงขอชี้แจงนะคะให้แก่ประชาชนรับทราบและร่วมกันออกมารักษาประชาธิปไตยหากม็อบประชาธิปัตย์ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวส่วนกลุ่มอมาตย์ที่สนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์ควรตระหนักถึงผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวหากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศออกมากลุ่มผู้สนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์อาจจะถูกกระชากหน้ากากได้ค่ะนี่คือการเปิดโปงแผนบันได4ขั้นแล้วมาพูดวันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะสื่อสารไปถึง2กลุ่มด้วยกัน1พี่น้องประชาชนที่เราฟ้ององค์กรอิสระแล้วไม่เกิดผลครับเราจึงฟ้องท่านให้ท่านเตรียมตัวที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้แล้วก็ปกป้องกระบวนการประชาธิปไตย2สื่อสารไปยังกลุ่มอมาตย์และอภิสิทธิชนทั้งหลายที่คิดว่าจะทำสำเร็จด้วยแผนบันได4ขั้นสุดท้ายนี้แต่ขอเรียนว่าอย่าได้ย่ำใจครับส่วนเหตุระเบิดระหว่างปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าพรรคเพื่อไทยได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าวิถีระเบิดในที่เกิดเหตุนั้นมาจากบริเวณสะพานข้ามแยกซึ่งใกล้กับเวทีม็อบประชาธิปัตย์ระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกับที่บริเวณถนนบรรทัดทองและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เป็นกลุ่มที่น่าสงสัยที่สุดเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องตั้งคำถามไปยังองค์กรอิสระว่าการชุมนุมลักษณะดังกล่าวยังเป็นการชุมนุมที่สันติอหิงสาหรือไม่ขณะที่ในส่วนของประชาชนก็ต้องตรวจสอบและประเมินเหตุการณ์ว่ากลุ่มใดจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุดค่ะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเรียกร้องให้กกต.จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับขณะที่กกต.นั้นยืนยันว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันโดยมีการเตรียมเชิญ4พรรคร่วมรัฐบาลลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งใน28เขตครับหลังจากที่แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล4พรรคนำโดยนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาการเลือกตั้งโดยทั้งหมดนั้นมีความเห็นร่วมกันว่าตามที่กกต.จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557ปรากฏว่ามีหลายเขตที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและประชาชนไม่สามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมได้จึงถือเป็นหน้าที่ของกกต.ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งในเขตดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันการจัดให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาให้ได้ภายใน30วันส่วนการที่กกต.เสนอจัดการเลือกตั้งทดแทนและชดเชยในวันที่20และ27เมษายนนี้นั้นไม่สามารถทำได้และเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา127อย่างชัดเจนซึ่งการปล่อยไม่ใหขออภัยนะครับซึ่งการปล่อยให้ไม่มีรัฐบาลเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานการเลือกตั้งเห็นว่าข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน30วันไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีความพร้อมซึ่งถ้าจัดเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนโดยในวันที่7มีนาคมนี้กกต.จะเชิญ4พรรคร่วมรัฐบาลหารือถึงแนวทางการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่28เขตภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครโดยจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่จริงรวมทั้งอาจจะเชิญกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ในพื้นที่ร่วมสัมมนาด้วยขณะที่ในวันนี้นะครับนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ได้จัดการประชุมผู้อำนวยการประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่30มีนาคมและเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่23มีนาคมมาถึงในช่วงของการ์ตูนล้อการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้จะพาไปดูคนใจดำค่ะที่ปากบอกว่ารักแต่ก็สวนทางกับการกระทำจะเป็นใครนั้นติดตามในช่วงของการ์ตูนล้อการเมืองค่ะ
พ่อแม่พี่น้องคะตอนนี้กระตุ้นล้อการเมืองเข้ามากันแล้วนะคะสวีดับสวัสดีเจ้าค่ะม่อมป้ากับกระตุ้นล้อการเมืองมาแล้วนะเจ้าค่ะเอาวันนี้เริ่มกันเลยฉบับแรกกับเสียไทยรัฐเสนอเรื่องรักชาวนาสงสารชาวนาแบบนี้เหรอเฮ้ยมียอมไหวเอาเลยสาภาพธนาคารขวางเงินกู้จากธนาคารออมสินธกสจ่ายชาวนาโอ๊ยถอนเงินออกให้หมดเลยค่ะถอนเลยถอนเลยโอ้ยดูสิเนี่ยจะช่วยพวกเรายังไงดีฮึรัฐบาลว้าวว้าวดูสิฮะดูคนใจดำสิเขาทำกับชาวนากันอย่างนี้หรือไงล่ะฮะพวกชาวนาฮะช่วยเปิดหูเปิดตากันนิดนะฮะดูกันดีๆว่าใครเป็นคนทำให้พวกท่านเดือดร้อนจี๊ด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 มนุษยธรรมมีกันบ้างไหมขอรับพวกท่านเห็นแก่ตัวจริงๆนะจี๊ดจี๊ดโอ้โอ้โอ้ดูกันเอาเองละกันนะเจ้าค่ะเอ้ยใครกันแน่ที่ทำให้ชาวนาเดือดร้อน อ่ะต่อไปติดตามกันที่ Daily News กับการ์ตูนขาประจำโดยขวดจ้ะค่ะเออนี่แกผลม็อบปะทะกับตำรวจเป็นยังไงบ้างล่ะเหรออ๋อผลม็อบไปละไม่มีม็อบตายไม่มีตำรวจตายมีแต่คนไทยตายน่ะสิแกเอ้ยน่าสงสารจริงๆประเทศไทยโอ้โอ้โอ้ประเทศไทยอะไรกันนี่สงสัยจะกลับเข้าสู่ยุคมิกสันยีกระมังเจ้าค่ะเอาละวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าตอนนี้หม่อมป้าได้เวลาต่องจรลีไปสวดมนต์แผ่เมตตาให้ผู้ที่เสียชีวิตก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะอาไปละหลานและสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเอกวรัญญูอมรปานครับคุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ